กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยส่งมาที่422-1606นะคะใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องของงานนะคะเหมาะสำหรับการออกตลาดการลงพื้นที่นะโดยเฉพาะใครที่ทำในเรื่องของธุรกิจนะก็ต้องลองเสาะหาข้อมูลกันบ้างนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถึงแม้ว่าจะไม่รับผลกระทบสูงสุดเนี่ยแต่ว่าก็มีเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจแต่ว่าหัวใจค่ะวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีสำหรับการคิดจะเริ่มต้นเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองว่าถึงมีโอกาสได้ขยับขยายเนี่ยแต่ก็อย่าที่จะลงน้ำหนักหรือว่าเน้นไปทางเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้ทรงคนโสดก็ไม่เด่นค่ะเน้นโทนสีเขียวนะหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานต้องรู้จักใช้อำนาจที่มีให้เกิดประโยชน์นะคะส่วนหัวใจวันนี้มีโอกาสต้องทำในสิ่งที่ไม่ค่อยอยากทำสักเท่าไหร่หลักทรัพย์เงินทองก็สามารถบริหารสภาพคล่องได้นะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมษวันนี้ในเรื่องของงานระวังมีปัญหาเพราะลูกน้องบริวารนะคะฉะนั้นต้องมีการตรวจเช็คการตรวจข้อมูลไว้ให้ดีด้วยนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะการลงทุนก็ไม่เด่นสักเท่าไหร่เตรียมตัวให้พร้อมด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนหัวใจวันนี้คนที่มีคนรักดูแลสุขภาพคนรักเขาให้ดีวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าร้อนวิชาค่ะอย่าแทรกแซงการทำงานของคนอื่นนะคะดูแลเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองดีกว่านะหัวใจวันนี้แข็งแรงดีนะคะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ก็เหมาะกับการใช้เวลาร่วมกันหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการลงทุนแนวโน้มดีเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานนะคะมีโอกาสได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ได้รับไฟเขียวด้วยนะคะฉะนั้นลุยให้เต็มที่หัวใจค่ะวันนี้ลงตัวดีนะคะคนโสดวันนี้คิดที่จะมีคู่หรือว่าอยากสารสัมพันธ์ก็มีโอกาสดีๆส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเป็นเรื่องเดียวนะคะที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของการแข่งขันกับเวลาจะลงทุนนะหรือว่าจะทำธุรกรรมต่างๆอย่าช้านะคะคิดแล้วก็ต้องตัดสินใจทันทีเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎเรื่องงานนะคะวันนี้ก็ขายดีค่ะวันนี้สิ่งที่เราลงทุนลงแรงเอาไว้ก็มีโอกาสได้รับผลในทางที่น่าพอใจนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะถ้ามีโอกาสทำธุรกรรมกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้เลือกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็จะดีกับตัวเองนะคะในเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าเลือกมากค่ะโดยเฉพาะใครที่อยากที่จะมีคู่เน้นโทนสีดำเด็กเล่นสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของผลประโยชน์มากจนเกินไปนะคะเน้นในเรื่องของการตรวจเช็คข้อมูลการลงทุนให้ดีด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้ระวังเรื่องของข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาต่างๆก่อนจะลงลายมือชื่ออะไรเนี่ยอย่าลืมตรวจเช็คให้ดีก่อนนะคะหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่เหมาะกับการอยู่กันแบบมีระยะห่างอยู่ใกล้กันก็อาจจะมีปากเสียงได้เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะเด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์คนที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเราโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ก็ต้องรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะก็ต้องรู้จักพลิกแพลงเพื่อให้ได้มาแต่ก็ต้องระวังอย่าทำในสิ่งที่ผิดหัวใจวันนี้ผ่อนบ้างนะคะอย่าตึงไปซะทุกเรื่องเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีตุลในเรื่องงานก็วันนี้มีปัญหาบ้างค่ะแต่ก็ต้องอดทนให้มากๆนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากร้ายมันจะกลับกลายเป็นดีในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะหัวใจก็ถ้าไม่ได้หวังสูงจนเกินไปวันนี้ก็พอจะมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กับความรักบ้างเน้นโทนสีเขียวหรือเน้นสีฟ้าค่ะในส่วนของราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานนะคะวันนี้ต้องเดินทางสายกลางอะไรที่ควรกล้าก็ต้องกล้าอะไรที่ไม่ควรกล้า
ก็อย่าเสี่ยงนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะกับการทำในสิ่งที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการทำธุรกรรมธุรกิจต่างๆแต่ว่าหัวใจคนที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้นสารสัมพันธ์อย่ารีบร้อนทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานเหมือนว่าจะมีข่าวในแง่ลบมากกว่าแง่ดีนะฉะนั้นก็เตรียมตัวเองให้พร้อมสักนิดหนึ่งส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะไม่มีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะคะหัวใจใช้การกระทำแทนคำพูดนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพวันนี้มีโอกาสในการปรับตัวในเรื่องของอาการที่มันดีขึ้นเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนใครที่ฟังไม่ทันสามารถทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าอยากจะลุ้นรับวัตถุมงคลที่อาจารย์จะมอบให้นะคะก็อย่าลืมส่ง SMS เนี่ยระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะส่วนใครอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีก็วงเล็บว่าพ่อหมอเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณจุฑาทิพย์นะคะ15สิงหาคม2529เวลาเกิด 4:00 นวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดลพบุรีค่ะ 4:00 นนะครับลพบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็จะเตือนในเรื่องของสตุ้งสตางหน่อยละกันมฤตยูสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระก็อาจจะมีเหตุต้องใช้จ่ายแบบปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าด้านดีก็คือราหูที่เล็งดวงอยู่ก็ย้ายออกแล้วนะครับและที่สำคัญ7สิงหาไปแล้วเนี่ยพฤหัสก็เข้ามาเล็งดวงชะตาฉะนั้นช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าประคับประคองหน่อยชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวรังคณานะคะ2มิถุนายน2520นะคะเวลาเกิด 8:40 นาทีไม่ได้บอกวันนะถามว่าจะหมดหนี้หรือเปล่าค้าขายเงียบมากขายพวกยำขายกล้วยปิ้งจะดีไหมคะของกินต้องมีการแปรรูปชัดเจนแล้วก็มีการทำต่างถิ่นฐานเนี่ยจึงจะสมรูปนะเงื่อนไขเยอะพอสมควรแล้วปีนี้สุกเป็นกาลีไงฮะก็ลองดูครับเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสถานที่มีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปมากขึ้นนะครับอาหารแปรรูปเช่นอะไรล่ะพวกอย่างปลาร้าเนี่ยใช่นะครับหมักดองฉาบกวนแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งพวกนี้แล้วยิ่งทำต่างถิ่นฐานหรือมีของกินที่เป็นกลิ่นอายต่างประเทศที่มีการแปรรูปด้วยจะยิ่งสมดุสมรูปชะตาซึ่งก็ต้องบอกว่ายากพอสมควรนะแต่ปีจรเนี้ยให้คุณหมั่นตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสังเวียนค่ะ1กันยายน2516นะคะเวลาเกิด 02:47 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามเรื่องงานเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของคู่ครองนี่จะเจอหรือเปล่าค่ะ1กันยา16ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับรบกวนตรวจสอบอีก1รอบจากคุณสังเวียน SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ26พฤศจิกายน2540เวลาเกิด 8:25 นาทีพุธกลางวันค่ะถามเรื่องของการเรียนถามเรื่องความรักเรื่องของสุขภาพและครอบครัวตอนนี้ลีลาในชีวิตก็ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับหลักๆก็ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังแล้วก็ถ้าสูงวัยกันเนี้ยในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกก็อาจจะมาเร็วกว่าคนทั่วไปเสายังไม่ถึงลำไส้ก็ได้เสาไม่ถึงภูมิแพ้ระบบประสาทก็ใช่อันนี้คือปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาเกณฑ์การเรียนปีนี้ก็เสียนะครับไม่ได้พูดแบบของไปทีนะว่าคุณต้องขยันปีนี้ตกหล่นดรอปเป็นไปได้ทั้งสิ้นจากนี้ไปจนถึงพฤศจิกาให้ความสำคัญมากๆนะในเรื่องของการศึกษาหรืออาจจะมีเหตุผลทางสุขภาพทำให้คุณเรียนได้ไม่เต็มที่เป็นไปได้ทั้งสิ้นถวายของมีคมนะครับจะเป็นมีดโกนก็ได้นะจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้แด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจารุวัฒน์นะคะ2กันยายน2533ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:58 นาทีไม่ได้บอกวันนะจะซื้อบ้านได้เมื่อไหร่แล้วก็จะตั้งตัวได้เมื่อไหร่ตอนนี้ย่าง26คือถ้าถามว่าพูดอยู่เสมอนะครับว่าเกณฑ์ในเรื่องของการได้มาเนี่ยพวกของใหญ่ๆเนี่ยอยากครั้งเดียวให้จบความจริงช่วงเวลานี้ถามว่าพอจะมีเกณฑ์บ้างไหมก็ตอบว่าพอจะมีความเป็นไปได้นะครับแต่มันอาจจะอึดอัดหน่อยนะลองดูนะครับเกณฑ์ในการทำธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสจะผ่านแต่ไหวไหมถ้าไม่ไหวนะครับจังหวะเวลาที่มีเกณฑ์
ในเรื่องของบ้านอีก1รอบเนี่ยก็คือในช่วงอายุย่าง28ครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจรินทิพย์ค่ะคุณจรินทิพย์ค่ะเหรอคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่8กันยายนค่ะ8กันยายนพ.ศ.ค่ะพ.ศ.อะไรเอ่ย2510 2507นะคะเวลาเกิดค่ะ9โมงครึ่งค่ะ9โมงครึ่งวันอะไรคะวันอังคารค่ะวันอังคารจ้ะโอเคฮะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52นะครับถูกไหมฮะจ้ะอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรชื่อกับนามสกุลค่ะชื่อกับนามสกุลอ่ะเดี๋ยวรบกวนสะกดนิดนึงค่ะเจอจานค่ะชื่อเจอเรือสระอินอนหนูค่ะจอจานรอเรือสระอินอนหนูจรินนะครับแล้วก็อะไรฮะแล้วก็สทหารสระอิโสภาแล้วก็ยยักษ์กรันจรินทิพย์นะชื่อนี้เกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับก็เสริมบริวารคนรอบข้างใช้ได้เลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลอะไรครับกาญจนะมณีค่ะกาญจนะตรงตัวเลยเนาะกาญจนะอะไรนะฮะกาญจนะมณีค่ะมณีใช้นอนเนนหรือเปล่าคะการจนะมณีแต่เมื่อรวมกับการจนะมณีแล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องของ1สุขภาพด้วยนะครับอันที่2เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์หรือปัญหาสภาพคล่องลองดูนะครับว่าถ้ามันเป็นอย่างที่ผมทายทักเนี่ยก็ควรจะปรับแก้นะสุขภาพจ้ะก็แต่ว่าลำพังชื่อเนี่ยถือว่าแข็งแรงแต่ถ้าเกิดมันมีถามว่าอิทธิพลมันมีผลต่อเรื่องอะไรก็อย่างที่ผมเรียนน่ะสุขภาพอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของภาระหนี้สินนะถ้ามีก็ควรจะปรับนะครับจ้ะค่ะคือลัคนาจังหวัดสงขลานะคะสงขลา9โมงครึ่งเช้านะครับค่ะก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเลยถูกไหมครับนะใช่ค่ะแต่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาปัญหาต่างๆที่รุมเร้าก็คลี่คลายลงในระดับหนึ่งถูกไหมฮะถึงจะยังไม่หมดนะครับก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะฉะนั้นรออีกสเต็ปเดียวครับมีนาเนี่ยมฤตยูย้ายไปแล้วรอ7สิงหาฮะพฤหัสทับลัคอันนั้นน่ะก็ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเกือบทุกเรื่องเลยฮะนะก็จะไม่เหมือนกับ2ปีที่ผ่านมาละนะครับค่ะแล้วโชคลาภนะคะแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะคะแล้วปีนี้ผมฝากระวังนะอาการปวดหลังกับปัญหาภายในช่องท้องนะครับค่ะนะก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะจะเป็นในเรื่องของสังฆทานสดข้าวปลาอาหารน้ำท่าขนมนมเนยหรือจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งได้ทั้งนั้นเลยครับอ๋อค่ะจ้ะนะลองเช็คดูนะผมจ้ะอาจารย์คะจ้ะเหมือนนามสกุลนะคะเพราะว่ามันเป็นนามสกุลดั้งเดิมของพ่อนะคะก็อย่างนี้นะฟังผมไม่เคยบังคับให้ใครเปลี่ยนเลยนะเพียงแต่ว่าผมก็ทายตามหลักของโหราศาสตร์คือถ้ามันเกิดปัญหาอยู่ในขอบเขตที่พอจะรับได้ก็ไม่เป็นไรคือเข้าใจครับไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือนามสกุลก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นของแบบพ่อแม่บุปการีเราตั้งให้เนาะเราเองก็ไม่อยากจะเปลี่ยนก็ลองดูฮะไอ้3เรื่องที่ผมทายทักเนี่ยถ้ามันมีปัญหาจริงแต่มันยังอยู่ในวิสัยที่พอรับได้ก็ถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่บังคับกันครับนะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันมากจริงๆเนี่ยก็ควรต้องคิดใหม่นะฮะอาจจะใช้นามสกุลคุณแม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะก็ไม่ได้ที่จะขัดแย้งอะไรกับชีวิตมากมันเป็นไหมล่ะสามอย่างที่ผมทักอ่ะสุขภาพการเงินแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์มีปัญหาบ้างไหมล่ะไม่ค่ะเพราะมันเป็นแม่ไม่เป็นทองไม่เกินค่ะลองสะกดดูทองทองโซทหารค่ะแล้วก็อ่านงงูงงูค่ะแล้วก็อะไรต่อฮะแล้วก็นอนอยู่สระอิค่ะจ้ะแล้วก็กูนี่โกไก่สระอูแล้วก็ลอลิงค่ะทองนิกูลใช่ไหมฮะทองนิกูลนุเหรอคะนุหรือนิจ๊ะทองนิกูลค่ะนินอหนูสระอีเนาะนอหนูสระอูนะคะเสียงมันอู้มากทองนุกูลแหมก็ยังใกล้เคียงกันนะฮะของคุณพ่อ
ยังใกล้เคียงกันก็ท่านก็เลือกใช้ตัวเองไม่ได้บังคับนะจ๊ะเพราะว่าลำพังชื่อก็สอบผ่านลำพังชื่อสอบผ่านจ้ะบุตรบริวารกี่คนฮะ3คนค่ะผมจะเป็นห่วง2คนเล็กนะฮะโดยเฉพาะคนกลางนะถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็อาจจะต้องอยู่ห่างไกลคุณนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ทุกคนเอาตัวรอดได้ฮะโดยรวมเอาตัวรอดได้ทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับเหมือนคนเตือนไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาครับไม่มีอะไรจ้ะนี่แต่คนเล็กยังไปมองอะไรไม่ได้เลยค่ะก็ไม่เป็นไรยังเล็กการแสดงราชการได้ไหมคะอะไรนะครับคือคนเล็กเป็นการแสดงราชการได้ไหมคะคนเล็กเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะเกิดวันที่18สิงหาค่ะ18สิงหาครับพ.ศ.ค่ะ2535ค่ะ35กี่โมงคะเวลาบ่าย2 20นาทีค่ะบ่าย2โมง20นาทีเนาะคืออย่างนี้ครับถ้าถามว่าการรับราชการเด่นในพื้นชะตาของตัวเล็กหรือไม่เด่นนะครับผมว่าเขาทำงานเอกชนจะดีกว่าแต่เดี๋ยวเรื่องของสาขาอาชีพเนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ยังไม่ได้ทำเนี่ยช่วยงานที่บ้านอยู่ค่ะที่บ้านทำอะไรฮะที่บ้านก็กรีดยางค่ะกรีดยางลองฝากเป็นลองฝากเป็นการบ้านนะของคนเล็กเนี่ยถ้าทำอาชีพเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีนะสวนสมุนไพรนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพมันจะดีสำหรับดวงเขาโอเคเนาะเอาล่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณชาติชาย14พฤษภาคม2505เวลาเกิดตี4ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์โชคลาภการงานการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับสุขภาพได้พื้นชะตาก็จันทร์หมายถึงพวกเบาหวานนะฮะทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงนะครับแล้วก็สุขมาถึงพวกระบบภายในแม้กระทั่งพวกขับถ่ายเบาไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบก็ใช่อันนี้คือสุขภาพในระยะยาวงานกับเงินเป็นอย่างไรพฤษภานะครับปีนี้ดาวการเงินผมว่าปรับตัวดีขึ้นนะแล้วมีโอกาสจะทำธุรกรรมสำเร็จด้วยเช่นการกู้ยืมในระบบพวกนี้ดีแต่อย่ามือเติบเพราะว่าหลังวันเกิดเข้ายาก56ไปแล้วเนี่ยสถานการณ์มีโอกาสจะพลิกผันในเรื่องของสภาพคล่องอีกหนึ่งรอบครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมอสนะคะ25พฤษภาคม2541เวลาเกิดบ่าย 2:49 นาทีวันจันทร์นะคะถามเรื่องของการงานปีหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วจะได้เรียนหรือเปล่าย่าง19นะครับถ้าหมายถึงเรื่องงานกรรมะเป็นสีความจริงสีก็แตะอยู่เอาเป็นว่าช่วงย่าง19และย่าง20เนี้ยนะครับในแง่ของการทำงานผมถือว่าดีนะแล้วก็ถ้าคิดอยากจะเรียนต่อรอให้ถึงย่าง20ไปก่อนนะเกณฑ์ดาวอายุมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาถึงตอนนั้นแล้วมันจะฉลุยกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัชริยานะคะ1มิถุนายน2531เวลาเกิด 10:10 นาทีวันพุธกลางวันนะคะทำอาชีพอะไรดีการเงินติดขัดมากทำยังไงดีคะพุธกลางวันพุธกลางวันค่ะถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะแป๊บนึงฮะเดี๋ยวดูวันเกิดเพิ่งผ่านพ้นมานะครับของคุณเนี่ยสักครู่ฮะเกณฑ์การเงินในช่วงหลังวันเกิดที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือดาวการเงินเป็นสีนะก็ต้องบอกว่าในแง่ของสภาพคล่องมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าไอ้ภาระเดิมเนี่ยยังคงอยู่แต่จะบรรเทาเบาบางลงไปนะก็พูดง่ายๆครึ่งปีหลังไปเนี้ยหายใจหายคอคล่องขึ้นการทำบุญแต่ผมหลีกเลี่ยงอย่างนี้นะค้ำประกันไม่เอาใครขอหยิบขอยืมไม่ให้ไปบริจาคทุนการศึกษาซะมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิทย์นะคะ11เมษายน2521ค่ะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงวันอังคารอาการป่วยจะหายหรือเปล่าแล้วก็งานจะดีไหมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมคะคำชี้เมื่อกี้เหมือนตอบไปแล้วเนี่ยนะครับที่ให้บูชาพระราชสัปดีนะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณ URD นะคะ25มกราคม2511ค่ะเวลาเกิด 5:54 นาทีวันพระราชสัปดี
ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะแล้วก็การเงินกับการงานด้วยกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลปีนี้ก็จะเตือนในเรื่องราวของความรักนะครับดาวคู่ครองเดิมไม่ปกติด้วยแล้วก็มฤตยูก็เล็งดวงชะตาดาวคู่ครองจรไปอยู่ร่วมกับเสาซึ่งเป็นคู่แตกหักนะก็ถ้าไม่มีรักก็ถือว่าโชคดีไปส่วนในเรื่องของงานกับเงินปีจร นี้เป็นอย่างไรขยายนะครับเพียงแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของบริวารรวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆเนี่ยต้องรอบคอบให้มากสภาพคล่องเป็นห่วงจริงๆคือในช่วงย่าง50ต้นปีที่กำลังจะมาถึงครับมาเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS การนะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีแล้วก็วันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ